ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดเส้นทางแชมป์ Follow Up Asian Para Games 2023ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามการฝึกซ้อมของเหล่านักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยค่ะที่เขากำลังเตรียมตัวจะไปแข่งขัน Asian Para Games 2023นะคะที่เมืองหางโจวประเทศจีนในวันที่22-28ตุลาคม2566นี้นะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะคุณผู้ชมขาอยู่ที่เมืองนครราชสีมาค่ะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นศูนย์กลางของนักกีฬาอย่างแท้จริงเพราะว่าที่นี่คือโคราชสปอร์ตซิตี้ค่ะแล้วทำไมเหล่านักกีฬาถึงต้องมารวมตัวฝึกซ้อมกันที่นี่วันนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะไปค่ะพ่อนะคะน้องอุ้มปะคะใช่ค่ะอ๋อน้องอุ้มก็เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องอุ้มแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวศศิรวรรณอินทชลนะคะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยคนพิการค่ะประเภทลูกค่ะพี่ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยศูนย์กีฬาแห่งชาติเนี่ยเขามีอุปกรณ์ครบครันมากๆอยากทราบเลยค่ะว่าที่นี่เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแบบรอบๆนี้แอบเห็นอยู่นี่ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะพี่องค์ขาวันนี้เนี่ยฝนได้ข่าวมาว่าศูนย์กีฬาแห่งชาติเนี่ยอุปกรณ์เขาดีงามมากๆเลยที่เราเห็นอยู่เนาะตั้งกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไมโครเซนเซอร์เกตค่ะมันคล้ายๆกับว่าเรามีนาฬิกาจับเวลาหลายๆตัวเราจะตั้งตัวเกตเนี่ยในระยะต่างๆเพื่อที่จะเอาไว้ฝึกนักกีฬาเวลาเขาเทสวิ่งสปีดไปเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแต่ละระยะเขามีเวลาเท่าไหร่แล้วควรจะปรับปรุงในส่วนไหนอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าออปโตจัมป์นะครับเราจะใช้ในการทดสอบเรื่องของพลังกล้ามเนื้อนักกีฬานะครับว่าในส่วนของพลังกล้ามเนื้อหรือว่าแรงระเบิดของนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญเนาะอย่างเช่นในการออกตัวเนี่ยเราจะให้นักกีฬาเนี่ยยืนแล้วก็กระโดดเพื่อจะได้ดูว่าพลังระเบิดของกล้ามเนื้อมันมีมากน้อยขนาดไหนโดยวัดจากความสูงที่นักกีฬากระโดดได้นะก็จะเป็นข้อมูลให้กับโค้ชในการออกแบบโปรแกรมต่อไปว่าจะต้องฝึกเพิ่มส่วนไหนคุณผู้ชมคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยที่น้องอุ้มเขาได้แชมป์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอยากให้น้องอุ้มลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที่มาที่ไปมาจากการเป็นลูกศิษย์ของแฟนโค้ชค่ะเขาแนะนำมาว่าเขามีแฟนเป็นโค้ชนักกีฬาทีมชาติคนพิการอยากให้มาลองดูว่าถ้ามาเราจะได้ไปต่างประเทศไปแข่งนู่นแข่งนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ได้ลองมาจบม.6ก็มาเลยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะหนูอุ้มข่าวว่าเรามีผลงานอะไรบ้างคะที่ผ่านมาอาเซียนมีปีที่แล้วที่แข่งอยู่อินโดนีเซียค่ะได้2เหรียญเงินแล้วก็ปีนี้ได้3เหรียญทองค่ะแล้วก็ชิงแชมป์โลกได้ทองแดงค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะน้องอุ้มนะคะเขาเพิ่งเป็นแชมป์2ปีกว่าๆเพิ่งจะเข้าปีที่3แต่ว่าได้เหรียญอันดับที่3ของโลกเลยค่ะเรียกได้ว่าว้าวมากๆเลยคนไทยนี่ต้องภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอยากรู้ว่าความสะดวกสบายของที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงคะน้องอุ้มสนามเราดีกว่าที่อื่นค่ะเพราะว่าไอ้สนามเนี่ยมันมีไม่กี่ประเทศที่มีแบบนี้ค่ะที่เป็นมอนโดแบบนี้นี่คือถือว่าใหญ่มากค่ะเท่ากับว่าในส่วนของกรีธาเนี่ยเรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบเลยครบค่ะทั้งอุปกรณ์ที่เล่นภายนอกแล้วก็ทั้งห้องเวทอะไรงี้ครบปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าเรามาฝึกซ้อมเนี่ยก่อนที่เราจะไปแข่งเนี่ยกี่เดือนคะสมมติว่าเราต้องมาอยู่ซ้อมที่นี่นานไหมคะรายการเก็บตัวยาวเป็น 5-6 เดือนเลยค่ะแล้วมันก็จะมีแมตช์อื่นๆเสริมเข้ามาเหมือนไปหาประสบการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าการซ้อมกับการแข่งจริงมันจะไม่เหมือนกันคู่แข่งที่น่ากลัวในเอเชียนพาราเกมปี2023นี้เป็นใครคะประเทศจีนค่ะเจ้าภาพเจ้าภาพเลยเหรอเขาเป็นแชมป์เก่าด้วยค่ะเขาเป็นแชมป์มาทุกสมัยเลยเราพร้อมไหมคะเป็นไงบ้างพร้อมค่ะพร้อมไปเอาเหรียญแน่นอนค่ะแล้วเราเป็นประเภทลู่ด้วยค่ะถ้าระยะทางหนูวิ่ง100 200 400ค่ะแต่ถ้ามั่นใจที่สุดจะเป็น200ขอกำลังใจคนไทยหน่อยอยากให้คนไทยทุกคนเชียร์พวกเรานักกีฬาทีมชาติไทยคนพิการด้วยนะคะที่จะไปแข่งที่หางโจวที่ประเทศอ
ไทยทั้งประเทศไปร่วมให้กำลังใจกับมหกรรมเอเชียนพาราเกม2023ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามติดเส้นทางแชมป์ Follow Up เอเชียนพาราเกม2023ลาไปก่อนจากโคราชเมืองกีฬาโคราชสปอร์ตซิตี้สปอร์ตซิตี้ฟอร์ไลฟ์เมืองสร้างกีฬากีฬาสร้างชีวิตไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ